ในงานนี้จริงๆแล้วที่เราจะจัดอันนี้เพื่อเราประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าเรามีภารกิจอะไรซึ่งเยอะแยะมากมายเลยเพราะเวลาคนนึกถึงสภากาชาดไทยนึกถึงแต่การบริจาคโลหิตจริงๆอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ เพราะว่าแข็งขันมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่จริงๆใกล้ตัวและคนอาจจะรู้สึกว่าการช่วยเหลือตรงนั้นเนี่ยมันสามารถทำได้ทันทีเลยแล้วก็เราลงทุนหน่อยเราลงแรงหน่อยที่จะต้องเดินทางหรือว่าไปบริจาคนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเรามีเรียกว่าอะไรนะความช่วยเหลือที่ให้เด็กเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริจาค อวัยวะดวงตาหรือแม้กระทั่งร่างกายที่จะเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะแล้วก็บริจาคเงินก็ทำได้นะบริจาคเงินนี่ก็สำคัญเรื่องเงินก็สำคัญคือถ้าเกิดว่าเราคิดว่าอุ้ยไม่ได้บริจาคโลหิตไม่ได้ติดขัดนู่นนี่อวัยวะยังไม่พร้อมบริจาคเงินได้ถ้าพร้อมหรืออีกอันนึงคือบริจาคอะไรบริจาคแรงหรือความสามารถของตัวเองมาร่วมเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาดไทยทำได้เลยค่ะได้ตั้งแต่อายุ15ขึ้นไปเนี่ยน้องๆหนูๆหรือว่าผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วว่าทำได้หรือคนที่มีเวลาเสาร์อาทิตย์คิดว่าเอ้ยอยากจะมาให้ความช่วยเหลือเราสามารถจะมาร่วมเป็นอาสาสมัครกับเราได้เลยเดี๋ยวนี้จะสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันอาสาสมัครสภากาชาดไทยได้เลยจะเลือกกิจกรรมได้ว่าเราอยากจะช่วยอะไรเราชำนาญด้านไหนเลือกเลยยกตัวอย่างได้ไหมเพราะว่าอย่างงานอาสาสมัครเนี่ยหลายคนไม่ทราบว่าตอนแรกเขาเข้าใจว่าต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดเท่านั้นแต่จริงๆเราเองเนี่ยเราสามารถจะไปเป็นอาสาสมัครช่วยได้ทำอะไรได้บ้างคะทำอะไรได้บ้างเหรอคะอาสาสมัครอันดับแรกเนี่ยตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันนะคะมีแอปพลิเคชันเดี๋ยวจะส่งเอาไว้ให้ตอนตามหลังรายการมานะคะเป็นแอปพลิเคชันอาสาสมัครสภากาชาดไทยชื่อนี้เลยทำอะไรได้บ้างชื่อนี้เลยค่ะเป็นแอปพลิเคชันทำอะไรได้บ้างจะมาช่วยแพ็คของใส่ถุงบรรเทาทุกข์สุนทานน้ำใจที่เราจะไปมอบก็ได้เราจะมีแพ็คของเนี่ยแพ็คถุงได้หรือว่าเคยเป็นนักแบบเป็นพยาบาลมาก่อนมาช่วยอาสาสมัครเวลาเรามีฉีดวัคซีนฉีดยาทำได้เลยหรือมาช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นจริงๆแล้วเรามีหน่วยฝึกอบรมด้านปฐมพยาบาลแล้วเราก็ต้องการคนเข้ามาอันนี้มีได้หรือว่าชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์หน่อยเวลาที่เรามีลงทะเบียนนู่นนี่สามารถเข้ามาช่วยเราคือช่วยได้หมดทุกด้านนะคะน้องๆบางคนเนี่ยบอกว่าถนัดที่จะมาให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ด้านพูดคุยกับคนเวลาที่มาต่อคิวให้ข้อมูลทำได้หรือจะมาช่วยต้องทำอะไรให้ความบันเทิงก็ยังได้มันทำได้หมดเลยนะคะหรือบางคนบอกชอบเวลาที่เราออกไปทำหน่วยมีปลูกป่าชายเลนมีนู่นนี่ไปทำความสะอาดทำได้ทุกอันเลยแล้วก็ผ่านโรงเรียนก็มีคือบางทีก็จะเป็นกลุ่มผ่านโรงเรียนไปนะคะหรือมีน้องๆบางคนก็บอกว่าอยากมาทำช่วยเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์บางทีเรามีกิจกรรมต่างๆน้องก็ไปได้เลยค่ะก็คือมาร่วมเป็นอาสาสมัครทำได้หมดทุกเรื่องเลยก็เข้าไปที่แอปแล้วก็เข้าไปติ๊กเลยใช่ไหมคะว่าเราสนใจที่จะเป็นอาสาสมัครเรื่องไหนพอเขามีกิจกรรมตรงนั้นมาเขาก็จะขึ้นเลยว่าวันนี้มีกิจกรรมตรงนี้ให้ลงทะเบียนแล้วก็มาร่วมกิจกรรมได้เลยค่ะค่ะอันนี้ถือว่าคือสามารถที่ใช้ความสามารถที่เรามีอยู่ค่ะเราไม่มีทุนทรัพย์เราไม่มีด้านอื่นแต่เรามีแรงมีความสามารถเรามีความสามารถเราช่วยได้หมดเลยค่ะเรารับสมัครนะคะตลอดค่ะอันนี้เดี๋ยวเขาคิดว่านะหลายคนไม่ทราบด้วยซ้ำไปเพราะว่าหลายคนจะเข้าใจว่าบริจาคโลหิตอวัยวะดวงตาเข้าใจแล้วก็หลายคนก็บริจาคอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องอาสาสมัครเนี่ยนี่ข้อมูลใหม่เลยค่ะข้อมูลใหม่งั้นฝากประชาสัมพันธ์ต่อเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามักจะคุยกันเวลาเราคุยกับน้องๆเลยบอกว่ามีเงินช่วยเงินมีแรงช่วยแรงมีทุนทรัพย์ช่วยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยนะเนี่ยมาเลยความสามารถตัวเองมีอยู่นะคะแล้วจริงๆแล้วเราแถมว่าทุกงานกาชาดทุกปีจะดูว่าเราจะมีประกวดกุลบุตรกุลธิดาค่ะอันนั้นแหละค่ะน้องๆพวกนี้ก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งของอาสาเหมือนกันพวกนี้ก็จะมีจิตอาสาที่จะไปเวลาเรามีงานต่างๆจริงๆเขาทำได้ทุกอย่างเลยนะบางคนเนี่ยเวลาเรามีงานทำบุญใส่บาตรน้องๆพวกนี้มาช่วยแบบเป็นลูกศิษย์พระคิวของให้พระทำได้หมดคือขอแค่มีจิตอาสามีจิตอาสามาทำได้หมดแต่ว่างานที่จะต้องช่วยเยอะมากก็คือในส่วนของบรรเทาทุกข์เนี่ยช่วยเยอะจริงๆเพราะว่าบางทีเวลาระดมกันมาเยอะๆเนี่ยก็ไม่ทันเหมือนกันนะคะหรือว่าตอนล่าสุดที่เราทำเรื่องฉีดวัคซีนไปเนี่ยมีบางคนพยาบาลพี่ๆหลายๆท่านบางท่านที่เกษียณไปแล้วหรือไม่ได้ทำงานแล้วบอกมาไม่ทันน่ะอยากมาช่วยแต่สมัครไม่ทันเต็มแล้วอะไรมีอย่างนั้นเราก็ดีใจว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาก็รู้ข่าวแล้วก็อยากมามีส่วนร่วมค่ะ